ท่านได้กล่าวไว้ว่าสัมมนานันท์ท่านประธานเดชธรรมคณะ
không đứng được tiền từ bên người nhà nó còn sử dụng nhà nói mà đang làm thì buồn lắm แต่ถ้าชาวบ้านของเรามีไม้ก็คนโน้นบริการไม้คนนี้มาบริการไม้ก็มาช่วยกันทำให้สวยงามขึ้นแต่ทำให้สวยงามขึ้นในองค์วิหารในวิหารได้สวยงามขึ้นแล้วนอกจากนั้นจะได้สร้างป่ามาดามท่านเจ้าว่าว่าต้องมีเจ้าภาพที่จะเป็นเจ้าภาพปิดทองของหลวงพ่อสมเด็จนี่ก็คือว่าก็เราทุนกำลังไปเยอะแล้วทุนกำลังไปเยอะแล้วก็เลยยกย่องท่านขึ้นเพราะว่าทราบว่าใครมีอะไรมาขออะไรก็รู้สึกว่าจะได้ตามสมองมากปรารถนาทุกประการตามดังชื่อของท่านแล้วบอกว่าหลวงพ่อสำเร็จทุกอย่างที่คือของดีที่มีอยู่คู่กับบ้านเราบางครั้งบางทีของเรามีของดีอยู่แล้วแต่เรามองไม่เห็นแล้วก็ไปแสวงหาที่โน่นที่นี่บางคนเมาเรื่องไปพูดจังหวัดบางจังหวัดหลายจังหวัดเรามีของดีก็มาดีแล้วเมื่อเราทำให้เกิดความสวยงามเกิดให้เป็นที่ที่คนอยากจะมาเที่ยวมาชมแล้วมันก็จะเป็นรายได้เข้ากับหมู่บ้านรายได้เข้ากับหมู่บ้านนั่นก็หมายความว่าญาติโยมมีอะไรที่เป็นสินค้าพอเป็นสินค้าที่จะขายให้พวกที่มาจากที่อื่นมาหลับไหว้ของพ่อศักดิ์สิทธิ์ของเราพ่อสมเด็จของเราเนี่ยก็สามารถได้ขายได้นอกจากนั้นคนอื่นๆที่มาเขาไม่มาเปล่าๆหรอกเวลาเขามาอธิษฐานมาทำบุญเขาก็ยอมช่วยก็จะได้ช่วยในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟวัดญาติโยมเนี่ยคิดว่าทุกวันบนเป็นใส่เครื่องดอกบนใส่ไฟหรือบนใส่ที่ไฟบนใส่ที่เนี่ยน้ำบนใส่ที่ใช้หมดเลยรู้สิตัวอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเราบางคนจะบอกว่าพันไปอะไรวันไปจำเป็นก็ที่พระธรรมาเนี่ยเดือนละ30,000กว่าบาทค่าไฟบางวันเราก็ยังคงจะไม่ถึงคงจะไม่ถึงแต่ว่าก็ถึงจะไม่ถึงแต่ว่าการที่จะรับใส่เจ้าว่าท่านอย่างเดียวก็ลำบากเพราะฉะนั้นเราเองของดีทำยังไงเราจะปฏิบัติเกียรติคุณของท่านอันนี้ในเหตุการณ์ของเราเนี่ยมันรู้ได้เลยครับว่าที่นี่มีของสำคัญศักดิ์สิทธิ์อยู่คู่วันของเราอันนี้คือเราเองของดีอยู่ที่บ้านของเราของดีรายการที่สำคัญคือเจ้าวันของเราเนี่ยคือท่านประหลัดสุริศักดิ์เองก็คือว่าเป็นร้านผมที่มีไฟในการทำงานมีไฟในการทำงานท่านไม่ใช่ว่าทำงานเฉพาะอยู่ในวัดของเราช่วยงานคณะสงฆ์ช่วยงานคณะสงฆ์จนกระทั่งหลวงพ่อเจ้าคณะเพลินท่านได้มองเห็นคุณงามความดีเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความเสียสละจึงได้มอบฐานานุกรมของเจ้าคณะเพลินให้ที่พระประหลัดคือว่าหลวงพ่อของท่านเมตตานอกจากทำงานนอกจากช่วยงานในเขตอำเภอแล้วยังไปช่วยงานที่อำเภออื่นๆอำเภอต่างๆหลายๆอำเภอไปช่วยกันอันนี้คือความมีน้ำใจญาติโยมสาธุชนน้ำใจนี่แหละสำคัญที่สุดถ้าเราไม่มีน้ำใจแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะไปมาหาสู่ไม่มีใครที่จะไปเยี่ยมยามถามข่าวแม้กระทั่งวันนี้ที่ท่านประหลัดทั้งสองท่านนั้นถึงแม้ว่าจะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องไปบริหารจัดการตั้งแต่เสด็จมาไม่ว่าจะเป็นท่านสุรชาติไม่ว่าจะเป็นท่านเสด็จมาไม่อภิชาติเสด็จมาทั้งสองท่านก็ล้วนแล้วแต่มีภาระ
พราะในตลาดอำเภอเขามีพลังในระดับอำเภอเขาจะมีพลังเทศบาลแต่ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีท่านก็จะระดับมันนี่ว่าอะไรที่เพราะน้ำจิตน้ำใจของชาวบ้านบ้านของท่านโดยสารุกนชาวบ้านโดยพวกน้ำจิตน้ำใจของผู้ใหญ่บ้านที่มีต่องานสังคมต่อความงานส่วนรวมผู้หลังผู้ใหญ่ก็เมื่อเรามีน้ำใจต่อท่านก็มีน้ำใจต่อจากพวกเราเอกใจได้เห็นว่าผู้หลังผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เคยนามเคยชื่อและหลายท่านและหลายคนนี้ก็มันมาร่วมในงานนี้รับเสด็จผู้ใหญ่แต่ละอำเภอได้ร่วมมาให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างเช่นเจ้าอำเภอทุกสิบองค์เจ้าอำเภอเหล่านี้อย่างเงี้ยงานในเขตอำเภอของท่านก็มีไม่ใช่ว่าท่านไม่มีอยู่ที่เราก็ทำประธานกับพวกเราเนี่ยเหมือนกันแต่ก็ที่มีน้ำจิตน้ำใจไปช่วยเหลือจะทำงานของท่านเมื่อมีงานในเขตของท่านก็เสียสละมาที่นี่หรือว่าเป็นน้ำจิตน้ำใจของท่านผู้ใหญ่ที่ต้องมีต่อพวกเราเพราะฉะนั้นถือว่าวันนี้เป็นบอกว่าวันนี้พวกเราได้บุญที่เกิดขึ้นจากหลวงพ่อเจ้าว่าบุญที่เกิดขึ้นจากหลวงพ่อพระประธานในวิหารได้เป็นประธานให้พวกเราทุกคนได้มาร่วมกันได้มาเป็นญาติกันมาเป็นญาติเป็นพี่น้องกันเพราะฉะนั้นโดยสาธุชนบุญทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันจะโดนบันดาลให้เรานั้นทำอะไรเป็นเวลาอย่างสำเร็จผลถ้าคนไม่มีบุญแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนจะอยู่ที่ไหนก็ลำบากถ้าคนไม่มีบุญจะคิดว่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของตัวเองก็ไม่ง่ายก็เหมือนกับมีเรื่องเรากล่าวไว้ในมงคลสูตรว่ามีคนจนคนหนึ่งคนหนึ่งมีอาชีพหาปืนมาขายวันหนึ่งไปเก็บปืนจากในป่าเข้ามาไม่ทันเวลาประตูเมืองปิดเข้าในเมืองไม่ได้เมื่อเข้าเมืองไม่ได้ก็ต้องหาที่นอนก็มาเจอว่าที่ประตูเมืองนั้นมีสามเทพเจ้าที่เขาไปบูชาสักการะแล้วนำไก่ไปปล่อยไว้เป็นการแก้บนเหมือนพวกเราทำในองค์คนชอบไปบนบางสารเปล่านั่นแหละก็ในขณะที่นอนไปวางใต้กระดูกไอ้ไก่ที่มันนอนอยู่บนต้นไม้มันก็ถ่ายรถกันไอ้ตัวบนก็ถ่ายลงมาแล้วหัวตัวกำลังไอ้ตัวกำลังก็บอกว่าไปวัดถ่ายรถหัวเราตัวคนก็บอกว่าโอ้ยสหายข้าพเจ้าไปรังวันขอไปข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองไอ้ตัวกำลังก็บอกว่าไอ้หาเมื่อกี้ยังไงถึงกล้ากำลังอ่านถ่ายรถหัวกูก็เมื่อเดี๋ยวคนก็บอกว่าสหายเราขอโทษเราไม่ได้เจตนาไอ้ตัวทั้งหมดก็บอกว่าเองรู้หรือเปล่าว่าข้าไม่มีบุญอย่างไรในใจก็คุยกันไอ้คนจนนอนอยู่ข้างล่างก็นอนฟังไก่คุยกันสงสัยไม่มีคนฟังเสียงสั่งรู้เรื่องนะไก่มันคุยกันไอ้ตัวข้างล่างไม่รู้หรือเปล่าว่ากูมีบุญขนาดไหนถ้าใครเอาปูเป็นย่างดีวันนี้จะได้1,000เลยจะได้1,000ไอ้ตัวละคนต้องบอกว่าเออเองมีบุญแค่นั้นยังมากล้าพูดโอ้อวยแต่ตัวตาบานเท่าบอกว่ามาสามเหายังกล้าพูดโอ้อวยเองรู้หรือเปล่าว่าข้าเองมีบุญขนาดไหนตัวละคนอวยบ้างตัวละคนบอกว่าในวันนี้ถ้าใครได้
อะไรได้ดีเหมือนข้างนอกถ้าเป็นผู้ชายจะได้เป็นขุนพลเป็นเสนาบดีถ้าเป็นผู้หญิงจะได้เป็นอัครมเหสีถ้าใครได้มีเรื่องเป็นกระดูกเพราะนั้นถ้าเป็นรักเพราะนั้นเป็นอะไรถ้าเป็นรักจะได้เป็นผู้รู้ประการผู้รู้ประการก็คือรักที่เป็นรักที่พระเจ้าแผ่นดินโยมถ้าเป็นพระพุทธญาณโยมก็จะเป็นคุณธรรมใหญ่ไอ้คนที่นอนฟังนี่ตั้งใจวันนี้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้คุณจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้คุณเล่าคุณจะกลับเข้าไปทุกคนรีบกลับเปลือกก็ไม่เอาเปลือกก็ไม่เอาต้องไปพอต้องเปิดประตูบ้านแล้วเล่นกลับไปบ้านเลยบอกว่าภรรยาของเราไอ้ตัวที่มีคุณพิเศษเธอรู้ดีดีนะพอจะแซ่บพอจะแซ่บเป็นจะแซ่บภรรยาก็ทำตามทำตามพอลงรักลงใจเสร็จสิ่งที่มีโลกีนั่นคนโมนีสิ่งที่คนโมนีคุณไม่รู้มากช่วยเมียมาเอากินแรงเหมือนสิเป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ้าสิเป็นพันธะเรามีเอสีเลิศไปอาบน้ำถ้าเราที่จะเจ็บไก่ไว้ที่บ้านยากเพราะว่าเราเองแต่หาไปก็เอาไอ้ฟางก้อนไปแล้วหาไปบนฟังนั่งถ้ากันลงอาบเพื่อจะพูดหรือว่าในขณะที่กำลังอาบน้ำอยู่มันเกิดคลื่นพายุขึ้นมาท่านที่เป็นคลื่นที่นับวิโกโกร้องพันคลื่นใหญ่มาสั่งเอาไอ้ข้อเท้าคลื่นกระเบียดไปก็ระดิ่งระดับคลื่นสั่งคลื่นไปถึงหม้อใหญ่ไปลอยน้ำไปลงหม้อไปลอยน้ำไปอยู่ข้างล่างสายไปน้ำมันมีในกว่าชั้นได้ก็สร้างกำลังเป็นเอาสร้างตามน้ำด้วยไอ้เห็นหมอนแล้วก็มองตัวมองหน้าแล้วบอกอีกนะครับบอกว่าลุงน้องจะบอกไปโดนหมอนว่าโอ้ใจก็แบบใจทำไมครับเอาไปเรื่อยเรื่อยก็ต้องบินกับบอกต้องบินกันในขณะนั้นมือสีที่เป็นโยที่เป็นที่ศรัทธาของความช้าก็ตรวจเลยตรวจดูโลกวันนี้ได้รู้การถึงลูกศิษย์เอ๊ะว่าหลายลูกศิษย์เราจะต้องจะมีจะต้องจะรวยเราต้องเพราะว่าเนี่ยรับจ้างเลี้ยงช้างมาตั้งนานแล้วไม่เท่าไหร่แต่มันมีสิ่งสุดก็ไม่เห็นเหตุการณ์เข้าใจรับเหตุการณ์ทุกอย่างรีบไปที่บ้านนะรีบไปที่บ้านพอไปที่บ้านไก่ก็ไปถึงบ้านนายควานช้างก็ไปถึงที่บ้านควานช้างเหลือมือสีมาก็ดีใจบอกว่าเราได้ไก่มาจากท่าน้ำก็ว่าดีพระพุทธเจ้ามาเอาไปถวายพอเอาไปถวายมือสีก็จัดเตรียมเลยอันนี้ลำนี้อันนี้เอาไปกินเด้ออันนี้เรื่องอะไรเนี่ยเจ้าเลยตอนทำธรรมะอีกเรื่องที่จะดูร้องแล้วก็พอหลังจากลืมผีฉันใจแล้วก็สั่งบอกว่าโยมตั้งแต่วันนี้ไปอีกเจ็ดวันโยมรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะจะต้องตายก่อนจะเป็นอีกเลยรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีอีกแค่ตัวเจ้าจะเป็นกระจกอีกว่าตาของมันเป็นไปเลยในโลกของมันเป็นไปเลยในมันนะครับหลังจากที่สร้างก็รู้ก็บังเอิญว่าในวันที่เจ็ดนั้นมีสื่อมาประชุมเมืองต่างคุ้มยกต่อมาแม่ยังใหญ่โตพระเจ้าเอวียังย่างตายย่างตายอะไรเลยหรือเปล่าเกิดว่าสร้างที่สร้างเลย
ามาคุยกันดีกว่าเมื่อแต่โดยเวลาต่อไปนี้ก็เลยมาแต่ถามมึงเขาจะถามมึงส่วนตัวเลยก็เป็นทหารเลยเป็นทหารอีกกองแล้วก็คนต่างกันนะในที่สุดพระราชาตัวจริงถูกลูกศรยิงตายไอ้คนพระราชาตัวปลอมสบายเลยพอหลังจากนั้นไอ้คนไอ้คนนำทัพไปรบกับชนะข้าศึกกลับมาแล้วไม่ได้คุณนางทำมาทั้งหลายทั้งปวงเป็นนายแต่ว่าพระราชาของพวกเราพระเจ้าไม่เลยของพวกเราในสวรรค์ก็ได้ทำงานหลายคนก็บอกว่าจะทำยังไงกันในเรื่องพระองค์แต่งตั้งในคนวางช้างเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินของเราแล้วให้วางช้างที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็พวกเราก็สถาปนาไปเลยนั่นเป็นรูปของเขาในที่สุดในวันช้างที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ภรรยาก็เป็นราชินีส่วนราชินีนั้นก็เป็นฤาษีกุมารแก้วนี่คือบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในโลกดีมากเขาไปบอกว่าบุญเท่าไหร่ก็ให้พยานบุญว่าในเส้นสิ่งใดเราไปเลยเที่ยงยืนไอ้ก็บอกกันเยอะเลยผู้ที่เราตัดยิ้มเลยสิ่งที่พระเจ้าให้ยิ้มก็จะแต่โต้โต้เกลือกราบน้ำนั่นก็คือช่วยตลอดทุกอย่างเนี่ยก็เลยว่าคนไม่มีสง่าราศีไม่มีบุญนะก็โผล่ที่บุญแต่เล็กๆก็โผล่ที่บุญเพราะฉะนั้นคนมีบุญนอกจากจะมีของบุญแล้วแสดงมหาเลยก็เหมือนกับนายความช่างเองก็จะเกิดรู้ว่าไม่ได้จะเกิดรู้ว่าอะไรใจร้อยมหาคือเป็นบ้านสร้างเป็นเหตุเพราะบางคำบ้างคือว่าเราไม่มีการรับแต่งตัวไม่มีการจดทะเบียนนี่คือบุญก็เรียกว่าบุญเลยทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแล้วด้วยบุญเอาในมีน้ำใจของตัวเองล้วนแล้วที่เราทำอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างบางคนประสบผลสำเร็จบางคนไม่ประสบผลสำเร็จนั่นเพราะอะไรเพราะบุญบุญมือยาวด้วยก็เรียกบุญยาวมือยาวก็คือเดินเองวันเดียวแต่ว่าอาณาจักรมันพุ่งไปเลยนั่นเลยก็คือบุญมันเรียนมหาอาณาจักรีเขาบอกว่าเรื่องยาวสารที่สุดของผู้ใดการทำบุญมันจะเอาตัวไปอยู่ให้กับเราแบบนี้เลยบุญนั้นสามารถที่จะไปแต่งเพื่อไปซื้อไปแต่หลังจากอื่นมาไม่ได้ถ้าคนไม่มีบุญถ้ามีสิริมหาบุญแล้วบุญไม่มีนั้นในบุญนั้นเป็นบุญเป็นคนบุญเยอะนะตอนนี้เราเป็นเราที่ทำในธรรมบทให้ฟังด้วยมีเทวดาจากชั้นดาวดึงมาเสนอสนองงานมาขอรับคือรู้ได้ง่ายๆว่างานมหรสพที่มนุษย์เราเราจัดงานนี้แต่ละเดือนนี่เราดีมีมรดกที่บูชาเขาบอกเลยบุญนี้เราต้องมาบูชาเทวดาเขามาดูทุกงานเลยถ้ามาดูเลยนี่มีเทวดาสี่องค์ประดับประดาด้วยพวงมาลัยสวยงามมากมาเที่ยวชมมหรสพที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาบอกเขาบอกเลยว่ามีชายคนอยู่สี่คนชายคนสี่คนไปก็เลยบอกว่าผมขอเครื่องประดับสีสันท่านได้ไหมพวงมาลัยที่ท่านประดับอยู่ที่สีสันของท่านสวยงามได้เกินผมขอได้ไหมเทวดาทั้งสี่เลยก็บอกว่าพวกคุณไม่มีบุญไม่สามารถที่จะรองรับพวงมาลัยได้พวกคุณเป็นคนไม่มีศีลไม่รักษาศีลไม่สามารถที่จะรับเครื่องประดับนี้ได้ไอ้ทั้งสี่คนก็ปรึกษากันบอกว่าเราพอเราทำความดีเดียวกันพอดีเดียวกันพอพอเดียวกันนั่นจะตายตัวเดียวกันไปแล้วก็บอกกับเรือนำว่าข้าพเจ้าเป็นแรงคนมีศีลศีลทั้งห้าประการข้าพเจ้ารักษาไม่เลยห่างเลย
ยเอาเมื่อพวกคนใหญ่ได้เมื่อพวกคนเล็กพวกคนจีนตั้งแต่นี้ไปไม่มีสิ่งดีๆนะก็เลยบอกเพื่อประดับที่ศีรษะส่วนหัวให้ทั้งสี่คนแล้วก็เวลาพวกนั้นหายไปหลังจากนั้นมาพวกนี้ได้เพื่อประดับแล้วก็เลยนั่นก็ประดับไปทำอะไรที่เข้าไปเราเนี่ยกินเหล้าก็ยังไม่ได้เพราะความไม่มีบุญเอเดนวันว่ามันคืออะไรที่ว่ามันคืออะไรเพื่อประดับทั้งทางว่าทางทางเตาทางเตาแรงมองทางมองดีอย่างกระนั้นบุรีมันไปไปไปที่มีอะไรที่มันไปความไม่หลอกแต่ความหลอกด้วยอะไรด้วยใส่เนื้อใส่ใจเกิดสามารถเลือกไปหาบุญมาไปหาตัดพลังเลยตัดพลังตัวเลยตัดหมอนเราไปตัดเนื้อเสริมกระดองไปตัดเนื้อเสริมกระดองไปให้เวลาพวกนั้นมาเอาบุญไปให้เวลาพวกนั้นมาเอาบุญไปตัดเนื้อไปตัดพลังมันเก่าแล้วเนาะพอตัดงานหมอนเทวดาบุญนี้ก็มาดีก็มาดูมาดูแล้วก็ที่ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วเลยสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ไปหาธรรมดาบอกว่าช่วยพระเจ้าเจ้าด้วยพระเจ้ากินแล้วนี่ได้บอกก่อนท่านท่านพูดไปต่างๆนานาไปทั้งเทวดายอมรับเอามงกุฎเอาแล้วเอาเครื่องประดับที่สารคุยไปแล้วเทวดาก็บอกว่าเนี่ยพวกท่านเนี่ยเป็นคนไม่ดีคนไม่มีบุญจะมารอรับเครื่องคิดได้อย่างไรเพื่อนเหล่านี้เป็นเพื่อนมิตรเป็นเพื่อนของเทวดาถ้าคนไม่มีบุญไม่มีศีลแล้วจะไม่สามารถรองรับบุญกุศลนั้นได้เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปพวกท่านอย่าทำอย่างนี้อีกเทวดาบอกว่าไม่มีเลยหลังจากนั้นก็พามันหายไปไอ้สี่คนก็หายจากการทรมานนี่เป็นการโดนสาปเกิดขึ้นมาบางสิ่งบางอย่างบางครั้งบางทีตำแหน่งบางตำแหน่งเป็นพุทธลาภของบางสิ่งบางอย่างได้มากในองค์พระรามเองที่ว่าหลายคนไปแสดงมหาบองทรัพย์สินของทรัพย์สินบางคนบอกว่าไปเอาไปเลยหนักไหมบางคนบอกว่าไปเอาไปไหมถ้าเราไม่มีบุญดูสิ่งเหล่านี้มาอยู่กับพวกเรานั้นเดือดร้อนอันนี้มันเป็นความเห็นที่ยากเองมองปั้นเดือดร้อนในครอบครัวอันนี้เป็นบางคนเอาหนังมีความว่าลุงแก้วไปได้ไหมจังเมื่อหน้าลุงแก้วว่าลุงแก้วก็ได้เงินเอามากอย่างนั้นจังก่อนที่จะไม่ให้เอาลุงแก้วที่ไหนครอบครัวไปอยู่ในสุดพอเอาที่มาแล้วมาเข้ามาในบ้านเลยพอเมียกำลังทำดุกกำลังพ่อแม่กันดีกันดุกนั่นคืออะไรเรียกว่าพุทธลาภเราได้ของสำคัญมาแล้วเราไม่มีบุญเราไม่ทำบุญรองรับหรือบางสิ่งบางอย่างเคยไถ่มากจากว่าให้ไปนั่นหลายคนนำเงินได้ขอผิดมากจากว่าให้ไปนั่นเมื่อวานจะเป็นกำไรเมื่อวานจะเป็นอาณาจักรพอได้มาแล้วเขาบอกว่ายังไงเอาไปให้หมดเลยเอาไปให้บุญถ้าว่าไปทำบุญเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะทำโดยวิธีไหนเลยแต่ว่าสามารถเสียงไหวผมก็เลยใส่บาตรอยากทำเนี่ยเพราะก็เพียงแต่ไปก็ว่างกันเดือดร้อนอันนี้ประสบมากับตัวเองมาตัวเองไปเอาของผิดเขาบอกว่าเลยเราไปเอาไปเลยรับน้ำไปตัวเองอาม่าไปบุญเนี่ยแต่ไม่เคยทำบุญแต่ถ้าใครมีบุญได้มาแล้วของพวกนี้มันจะทำให้หมู่บ้านเจริญดีขึ้นไปคือถึงแม้ว่าได้มาแล้วเราก็ทำบุญนั้นเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคนที่เขาให้มาให้บุญให้ของสำคัญของศักดิ์สิทธิ์เรามาเขาต้องการบุญที่ทำเขาไม่เคยเขาต้องการไปเกิดที่เราเข้าเลยนั่นคือรู้ดีเพราะเห็นชาติแล้วพอดีมาเจอพวกเราเขาให้มาแล้วต้องการให้เราดูเขาต้องการให้เราทำบุญเพราะเขาไม่สามารถทำบุญด้วยตัวของเขาเองได้เขาก็ให้เราทำบุญและบุญที่บุญ
ขาแต่เราได้มาแล้วก็ไม่ได้ทำบุญนั่นแหละเรียกว่าพุทธะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามุ่งหวังนั้นล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากบุญเรียกว่าบุญเราเองทั้งนั้นถ้าเรามีบุญเรื่องสิ่งที่มาทำรวยบนประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากบุญนั้นถ้าเรามีบุญรองรับเราได้มีความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเราไม่มีบุญรองรับเราก็จะเกิดความทุกข์เดือดร้อนเราก็จะเกิดความทุกข์เดือดร้อนอย่างเช่นวันนี้เรามาสร้างดีๆให้กับตัวเองสร้างดีๆให้คนอื่นบ้างดีๆแต่เขาไม่ว่าจะแสดงในทางนี้ได้หรอก็คือการสร้างความสำเร็จนี้แปลว่าความสำเร็จสำเร็จอย่างสำเร็จด้วยบุญเพราะว่าวันนี้พวกเราต้องการบุญญาติโยมที่มาบริการอยู่ทั้งหมดนี้มีความปรารถนาบุญจึงมาทำบุญเมื่อทำบุญแล้วนั่นบุญนั้นจะเป็นพลังบันดาลให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุขบุญนั้นจะเป็นพลังบันดาลทรัพย์สินเงินทองความตั้งมีสิ่งสุขให้เกิดขึ้นกับพวกเราเพราะฉะนั้นก็ขอฝากในวันนี้ตลอดทางในไตรเวลามาเลยล่ะต้องขอขอมือไม่แข็งแค่นี้ก็จะต้องพยายามทุกทางเลยนะก็จะต้องพยายามตีต้องถามด้วยอานุภาพแห่งคุณพระพุทธไตรคุณพระพุทธเจ้าประสงค์เดวันมีหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่พระเจ้าพระนิรันดร์ได้เป็นประธานประธานพรให้อนันตภาพมีท่านอาภิชาติมีท่านสุรธาตุคุณตนแต่ก็มีคุณประธานอำเภอที่ดูแลสายงานเป็นต้นประธานได้มีแต่ความสุขความเจริญจิตใจมีประการใดก็จะมีช่องทางต่อไปไม่ทำแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงทำสำเร็จในวันสำเร็จประกอบด้วยจักรวาลที่มั่นใจมีอายุวันนั้นสุขภาพปัญญาธรรมสารสมบัติประดานสมบัติมีดวงจิตสติมั่นในหลักธรรมตักสังสอยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัญญาณพระธรรมเทศนาในปุญญสถานเป็นทุกข์เวทนาเอวังก็มีด้วย